คนที่อยากมีธุรกิจมีเงินทุนแต่ไม่อยากคิดแผนธุรกิจให้ยุ่งยากและปวดหัวส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการซื้อแฟรนไชส์มาบริหารจัดการภายใต้การดูแลของบริษัทแม่ที่ดูแลเราอยู่ทั้งระบบทั้งการตลาดการควบคุมวัตถุดิบรวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ Coco Walk คือแฟรนไชส์มะพร้าวน้ำหอมปั่นที่มาแรงกำลังได้รับความนิยมจากคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์ในตอนนี้วันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ซื้อแฟรนไชส์มาบริหารว่าเขามีเทคนิคการบริหารจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จก็ขนาดของแฟรนไชส์นะครับก็มีเริ่มตั้งแต่ S M แล้วก็ L นะครับราคาแต่ละขนาดมันก็แตกต่างกันแล้วขึ้นอยู่กับที่ว่าเจ้าของแฟรนไชส์เขากำหนดให้เราเช่นไซส์ S เนี่ยก็จะเป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กก็จะมีป้ายเมนูมีป้ายสักมีป้ายหน้าร้านให้เราไซส์ M ก็คล้ายๆกันแต่แค่ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนไซส์ L เนี่ยก็จะเป็นเราจะมีคีออสขึ้นมาเขาก็จะมีคีออสให้เราเลยครับสามารถไปลงตั้งตามสถานที่ได้เลยเมนูที่แบบขายดีมากๆเลยก็คือเป็นเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดน้ำมะพร้าวปั่นนมสดเนี่ยเรามีหลายท็อปปิ้งให้เลือกท็อปปิ้งของเราก็จะมีบุกบาซูก้าเฉาก๊วยวุ้นว่านหางจระเข้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าแฟนตัวแฟนชายเขาว่าไม่จุกจิกเราสามารถหาสินค้าเองได้ส่วนใหญ่ที่เราจะต้องซื้อกับแฟนชายก็มีอาทิเช่นแค่น้ำมะพร้าวเนื้อแล้วก็นมจากทางด้านแฟนชายครับผมผมว่านะแบรนด์แม่เขาอ่ะสร้างมาแข็งแกร่งอยู่แล้วมีการโปรโมตในทางด้านออนไลน์มาอยู่แล้วจึงตัดสินใจที่ว่าเลือกแบรนด์นี้ครับครับเราก็แค่เอามาต่อยอดใช่เราสามารถเอามาต่อยอดทางด้านธุรกิจเราว่าง่ายผมว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ทำอาชีพเสริมอย่างอื่นด้วยแล้วผมต้องมานั่งดูแลผมว่าสามารถดูแลแบรนด์ได้ง่ายด้วยครับแล้วสามารถทำการตลาดได้เองไหมครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ได้ครับทางแบรนด์เนี่ยเขาสามารถให้เราทำการตลาดได้เองเราสามารถโปรโมททางด้านออนไลน์ทำอะไรอย่างเงี้ยได้เองโดยที่ว่าทางแบรนด์เขาไม่จำกัดอะไรครับอันนี้เราสาขาทิพวรรณนั้นเราก็ใส่ว่าแอดทิพวรรณหรือเรามี2สาขาแล้วก็ใส่แอดทิพวรรณไปแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็เป็นแอดตลาดแบ็คมาร์เก็ตเข้าไปครับอาจจะผมว่ามันอาจจะทำให้คนที่เข้ามาดูครับจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นสาขาที่เราขายอยู่แล้วมีกี่